ไปต่อกันที่แวดวงการเมืองกันบ้างนะครับหลังจากที่ทางด้านพรรคพลังประชารัฐมีการเปิดตัวนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณที่จะมาร่วมงานกับพรรคแล้วก็มีการแถลงข่าวไปแล้วนะครับแต่ว่าการแถลงข่าวที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโจมตีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือว่าการเปิดหน้าพร้อมที่จะเป็นแคนดิเดตนายกในบัญชีของพรรคครับเรื่องนี้ก็ทำให้หลายคนในพรรคถึงต้องออกมาชี้แจงกันนะครับท่ามกลางการตั้งข้อสังเกตถึงเส้นทางการเมืองในพรรคพลังประชารัฐของนายมิ่งขวัญด้วยที่ดูเหมือนว่าจะไม่ราบรื่นมากนะครับโดยหนึ่งในสมาชิกพรรคพลังประชารัฐอย่างนายรงบุญสวยขวัญส.ส.นครศรีธรรมราชที่ดูจะไม่ค่อยสบายใจกับการแสดงจุดยืนของนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณสมาชิกใหม่ของพรรคที่ก็บอกว่าย้ายเข้าพรรคเพราะไม่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วซึ่งอาจจะไม่เป็นผลดีต่อคะแนนเสียงในพื้นที่ภาคใต้ครับพร้อมกับยืนยันว่าขณะนี้พรรคพลังประชารัฐยังไม่ได้สรุปรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและเชื่อว่าเป็นเพียงความเห็นของนายมิ่งขวัญเพียงคนเดียวเท่านั้นครับเมื่อวานเป็นการทำการตลาดของคุณมิ่งขวัญใช่ไหมจะบอกว่าเป็นการตลาดก็ได้ถ้าเป็นการตลาดก็เข้าเป้าแล้วขายได้แล้วนะครับแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่ประเด็นที่เป็นข้อผูกมัดต่อพรรคพลังประชารัฐซึ่งยังไม่ถึงเวลาและก็ยังมีกลไกที่ผมนำเรียนอยู่แล้วว่ามันมีกลไกที่เรายังจะต้องประชุมพิจารณาซึ่งยังไม่ถึงหัวหน้าพรรคว่ายังไงนะคะขอคำตอบชัดๆกรณีคุณมิ่งขวัญหัวหน้าพรรคคุยกับคุยกันนะครับท่านบอกว่ามันยังไม่ถึงขั้นตอนของการที่จะบอกว่าใครจะมาเป็นอยู่ในลิสต์ของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อยังไม่มีขั้นตอนนั้นเช่นเดียวกับท่านเนี่ยนะครับนายวีรกรคำประกอบส.ส.นครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดของสมาชิกพรรคครับแม้นายมิ่งขวัญจะมีความรู้ความสามารถแต่การจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็ต้องเป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรคซึ่งหัวหน้าพรรคคนเดียวไม่สามารถตัดสินใจได้ครับเป็นประโยชน์ต่อพรรคแน่นอนแต่จะเป็นท่านเป็นแคนดิเดตนายกหรือไม่ต้องเป็นเรื่องของกรรมการบริหารซึ่งท่านถ้าสมมุติว่าได้มีการคุยกับท่านหัวหน้าพรรคท่านหัวหน้าพรรคก็คงจะตัดสินใจคนเดียวไม่ได้นะครับต้องเข้าสู่กรรมการบริหารความจริงแล้วการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกอาจจะต้องถึงที่ประชุมใหญ่ของพรรคด้วยซ้ำไปนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากครับเพราะนั้นเองก็คงจะสร้างความแปลกใจให้กับสมาชิกในช่วงนี้เพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าเป็นเรื่องใหญ่การดีลกันคุยกันระหว่างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคกับสมาชิกใหม่อย่างนายมิ่งขวัญเนี่ยก็เป็นการถามว่าจะมีการรับปากกันเรื่องของแคนดิเดตนายกจริงหรือไม่ไม่มีใครรู้แต่ว่าเรื่องนี้สองคนรู้อยู่แก่ใจเพราะว่าความจริงมีหนึ่งเดียวนะคะแต่ถ้าย้อนดูอากับกิริยาของพลเอกประวิตรในวันที่มีการแถลงข่าวมันมีจังหวะที่คุณมิ่งขวัญเนี่ยยกมือไหว้ขอบคุณพลเอกประวิตรซึ่งถ้าดูสีหน้าสีตาตอนนั้นพลเอกประวิตรดูจะกระอักกระอ่วนอยู่ไม่น้อยนะคะแต่คนนึงที่เชื่อสนิทใจบอกจริงๆมันต้องมีเรื่องนี้มันต้องมีการดีลเรื่องแคนดิเดตนายกอย่างแน่นอนก็คืออดีตนายกทักษิณชินวัตรค่ะคุณทักษิณบอกพนันได้เลยว่าคุณมิ่งขวัญต้องเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกต่อจากพลเอกประวิตรแน่นอนเพราะส่วนตัวรู้จักนายมิ่งขวัญเป็นอย่างดีถ้าไม่มีดีลนี้เนี่ยคุณมิ่งขวัญไม่ไปอยู่แล้วถามว่าทำไมคุณทักษิณถึงบอกว่ารู้จักคุณมิ่งขวัญเป็นอย่างดีก็เพราะว่าถ้าคุณผู้ชมย้อนไปก่อนการเลือกตั้งเมื่อปี54ตอนนั้นเนี่ยคุณมิ่งขวัญเคยเสนอคุณทักษิณป่ะคะบอกว่าพร้อมเป็นแคนดิเดตนายกในบัญชีของพรรคเพื่อไทยแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ไปต่อแล้วหลังการเลือกตั้งค่ะจริงๆคุณมิ่งขวัญเนี่ยอยู่ในส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่6เลยนะคะแต่กลับไม่ได้เป็นรัฐมนตรีทีนี้เมื่อถูกลดบทบาทลงเรื่อยๆท้ายที่สุดคุณมิ่งขวัญจึงตัดสินใจลาออกจากพรรคเพื่อไทยค่ะดังนั้นต้องจับตาหลังจากนี้เกี่ยวกับเส้นทางทางการเมืองภายในพลังประชารัฐของคุณมิ่งขวัญด้วยนะคะทีนี้เราดูกันต่อท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะหลังจากส่งสัญญาณชัดเจนจะเดินหน้าทำการเมืองต่อถึงปี2568ล่าสุดก็ยังคงปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงการเตรียมทายาททางการเมืองที่จะมารับช่วงต่ออีก2ปีที่เหลืออยู่ค่ะส่วนคนนี้เลยคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติถูกถามถึงบัญชีแคนดิเดตนายกของพรรคพร้อมหรือยังจะเปิดตัวเมื่อไหร่คุณพีรพันธ์บอกว่าตอนนี้มีคนที่เหมาะสมแล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะประกาศตัวขอให้รอจังหวะเวลาที่เหมาะสมโดยยังไม่ได้พูดคุยกับพลเอกประยุทธ์แต่ถามว่าตอนนี้ที่บอกว่ามีคนที่เหมาะสมแล้วให้คุณผู้ชมทายว่าคิดว่าเป็นใครล่ะเหมาะสมแล้วซึ่งหลายคนน่าจะรู้กันดีว่าหมายถึงใครนะฮะ